ครั้งแรกในชีวิตของพี่เฟิร์นเลยซึ่งจริงแล้วพี่เฟิร์นปฏิเสธการขี่มอเตอร์ไซค์มาตลอดเฮ้ยใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับวันนี้นะคะเป็นคลิปเค้าเรียกอะไรอ่ะพิเศษมากๆเลยอ่ะจริงๆพี่เฟิร์นไม่อยากทำเลยคลิปเนี้ยรู้ไหมว่าคลิปอะไรรู้ไหมฮะว่าคลิปอะไรครับอ่ะกดไลค์ก่อนเลยกดไลค์ถึง 10,000 ไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจเป็นกำลังใจพี่เฟิร์นด้วยเพราะวันนี้พี่เฟิร์นเนี่ยจะมาหัดขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์สีทองของเรานั่นเองว่าเคยขี่มอเตอร์ไซค์ครั้งหนึ่งครับครั้งเดียวในชีวิตเลยอ่ะแล้วก็เข้าป่านี่เลยเข้าไปในป่าเลยนั้นก็ตั้งปณิธานตัวเองว่าจะไม่ขี่มอเตอร์ไซค์อีกแล้วแต่ครั้งเนี้ยพี่อิงบังคับพี่เฟิร์นให้หัดขี่มอเตอร์ไซค์แต่จริงพี่เฟิร์นอ่ะขี่จักรยานเป็นนะโอเคแต่มอเตอร์ไซค์ไม่เคยขี่จริงนี่ด้วยความปลอดภัยครับใส่หมวกกันน็อกใส่นิดนึงก่อนปรับระดับให้เรียบร้อยอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่เฟิร์นจะหัดขี่มอเตอร์ไซค์รอดหรือไม่รอดคอมเมนต์ก่อนไปดูคอมเมนต์ก่อนว่ารอดหรือไม่รอดบุคลากรในวันนี้คนที่สอนเราก็คือเทวไลน์นั่นเองเจ้สวัสดีครับพี่ต้อครับผมเราจะให้พี่ต้อเขาสอนพี่เฟิร์นขี่มอเตอร์ไซค์แล้ววันนี้นอกจากพี่อิงพี่ต้อพี่เฟิร์นแล้วยังมีพี่จอยแล้วก็พี่ก้องด้วยนะครับที่จะต้องคอยดูแลความปลอดภัยให้กับมือใหม่ของเราคือเดี๋ยวก่อนนะครับผมดูแลความปลอดภัยยังไงถามว่าคือผมอย่างนี้หรออย่างนี้หรอไม่ล้มหรอกมันขึ้นอยู่กับเราตั้งใจฟังครูรับรองได้ปลอดภัย 100% เป็นคนซ้อนอย่างเดียวไม่ได้หรอไม่ได้ครับจริงๆอ่ะมอเตอร์ไซค์คันนี้พี่เฟิร์นก็ไม่ได้อยากได้เลยแต่พี่อิงอ่ะไปส่งชิงโชคมาอย่างที่บอกไงใครไปดูคลิปนะคือจริงๆเนี้ยจับฉลากมาได้ใช่ไหมก็เลยได้ขึ้นมาสิ่งที่พี่เฟิร์นชอบในรถคันนี้นะที่สุดเลยคืออะไรรู้ป่ะคือพวงกุญแจมีภูนี่มันของขวัญปีใหม่พี่อิงฮะนี่จริงๆคือเนี่ยชอบรูใส่น้ำเนี่ยแล้วก็อันเนี้ยอ๋อนี่ที่ชาร์จแบตไม่ใช่เก็บของนี่พี่เฟิร์นได้เงินจาก AP Honda หรือเปล่าครับเนี่ยชอบแค่เนี้ยอย่างอื่นไม่ชอบเลยอ๋อแล้วนี่ชอบที่แขวนตรงเนี้ยชอบสีรถสิครับสีทองเนี่ยเห็นป่ะใช้ประโยชน์ได้ไหมอ่ะใช้อะไรอ่ะแต่ขี่ไปอ่ะมีแต่คนมองนะมีแต่คนมองเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเหยียบขี้มาตวัดปึ๊บเลยเตรียมตัวนะฮะไปดูกันว่าพี่เฟิร์นจะเป็นลูกศิษย์ของครูต้อนะครับผมขายสเต็กเหรอใช่ฮะอยู่ที่สลับลีมุกเลยก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งนะครับใช่เพื่อความปลอดภัยใช่ครับผมแต่นี้มันดอกพี่เฟิร์นเดี๋ยวออกไม่ได้เหมือนวิกปะมันไม่เหมือนวิกมันเหมือนหมวกพวกทหารแบบผ่านศึกครับมันเหมือนเลยเนี่ยแต่สนุกเนาะดูคนอื่นดิดูครูต้อเขาอยากจะรีบไปทำอย่างอื่นแล้วเนี่ยหมดเวลากับบ้านเฮ้ยเหมือนหมวกวินเทจเหมือนกันเนาะคืออะไรวินเทจเนี่ยดูสวยงามนะฮะแต่จริงๆอะอยากมีนี่นะหน้าเวลาขับจริงๆมันจะได้หน้าไม่ดำอ๋อเหรออ๋อขอเชิญครูต้อเนี่ยครับผมมาสอนวิธีการให้พี่เฟิร์นขี่เอาแบบง่ายที่สุดนะต้อนะน้ำมันรูไหนอะเติมน้ำมันรูไหนเดี๋ยวสิครับอย่าเพิ่งไอ้นี่ฮะน้ำมันเต็มอยู่ อยู่ข้างในที่เบาะอ๋อเหรอเออเขาทำงานเริ่มแรกครับนั่งก่อนเลยแล้วพอบิดไปปุ๊บนี่เลยเหมือนเล่นบอลแหกเลยทีเดียวแล้วไงต่อนะบิดกุญแจไว้ที่ออนครับค่อยๆนะครับผมค่อยๆนะแล้วไปอีกทีนึงไปอะไรปะไม่มีแล้วพี่แค่นี้พี่เฟิร์นจะให้เกียร์มันหวานเลยกับเบรกครับผมสองฝั่งไว้หรือฝั่งไหนก็ได้ฝั่งไหนก็ได้แล้วสตาร์ทตรงไหนกดสตาร์ทกดครั้งเอาแค่นี้เองเหรอง่ายป่ะแล้วเบรกอ่ะเบรกสองข้างอ้าวทุกคนใช่แล้วจะดับเครื่องทำไงอ่ะบีกุญแจแล้วไม่ต้องทำนี้หรอไม่ต้องครับบีกุญแจดิบีกุญแจปึ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยแค่นี้นะท่านั่นเองจ้ะใครนั่งเป็นเพื่อนหน่อยได้ป่ะคนนึงวะไม่ได้ครับพี่เฟิร์นจะมีภาระเพิ่มขึ้นมาทันทีเลยแล้วเวลาขับแล้วต้องบิดด้วยคะบิดอ่อนๆเห็นไหมว่าคันเร่งอ่ะมันเหนียวมันปิดไม่ค่อยไปหรอกจริงๆแล้วเนาะพี่ต้อเนาะ
ลองบิดเบาๆดูก่อนลองบิดเบาๆลองบิดเบาๆปึ๊บเสร็จแค่อ่ะไอ้มือเนี้ยเตรียมหนีบเบรกเอาไว้ไม่ต้องบีบตลอดเวลาเตรียมแค่เตรียมอ่ะอ๋อรู้แล้วเออลืมเขาบอกต้องนี่ก่อนเอออะไรอะไรอ่ะถามหน่อยอะไรอ่ะลืมเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้คือสตาร์ทไม่ติดแล้วทำไมไม่ติดอ๋อลืมไปเพราะพี่ต้อเขาบอกว่าต้องให้กดเบรกก่อนแล้วค่อยสตาร์ทโอเคเนาะได้อยู่เนาะค่อยๆอ่ะพี่ต้อสอนต่อไอ้ต้องเป็นเพื่อนคนนึงดิลองค้างไว้ที่ความเร็วนั้นก่อนบิดอ่อนๆแล้วเอาขาประคองไปเอาขวดน้ำลงเลยดินี่ผ่านมา6นาทีง่ายไหมได้หรอก็ถึงบอกว่าแหมเมื่อเช้ากลัวแทบตายเนาะพี่จอยเนาะเตรียมกำเบรกไว้ไม่ต้องเบรกไว้ตลอดเวลาเตรียมกำกำไว้เฉยมือมันไม่ถึงอ่ะไม่ได้สิมันก็อย่างนั้นแหละเดี๋ยวตกใจแล้วอ๋อเหรอไม่ดีใช่ไหมไม่ขี่ช้าแล้วแค่ผ่อนมันก็แทบจะเบรกแล้วจริงว่ะไม่ผ่อนเอาเท้าสดเลยได้ไหมค่อยๆครับค่อยเริ่มได้แล้วเป็นแล้วนี่หว่าเอ้าก็แค่นี้ไม่หรอลองค่อยๆขี่ไปครับเออนี่ไงเอาเบรกค่อยๆเบรกเออเป็นไงฮะความรู้สึกไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบอะไรล่ะเอาค่อยๆไปครับเดี๋ยวนี่จะไปจะพุ่งไม่ได้จะไปหามันนะนี่น้องบอกลุยสวนเหรอไม่ใช่กระท่อนไปเองอ่ะฮะไปเองอ่ะไปเองอะไรมันขึ้นอยู่กับเราอ่ะบิดไปทางไหนเอาตั้งให้ตรงก่อนอ่ะเราไปถ้าพี่เพิ่นใช้ความเร็วขนาดนี้นะครับน่าจะถึงส่วนไหนก็ลกประมาณ4เดือนได้เห็นไหมเริ่มได้แล้วอ่ะท้ายเท้าป่ายไปอ่ะค่อยๆมาครับค่อยๆมาตอนนี้ครูของเรานะฮะมันหนักมันแบบเขาเนี่ยไม่ค่อยอยู่คืออะไรฮะเหมือนจักรยานอ่ะอ้าวก็แน่สิครับนี่มันมอเตอร์ไซค์นะฮะไม่ใช่อะไรของพี่เฟิร์นมาตอนนี้เสร็จใช่ป่ะมันเหมือนมันหนักกว่าจักรยานป่ะหนักกว่าไหมหรอมันเหมือนแบบมันต้องขืนอ่ะอ่าแน่นอนสิน้ำหนักมันต้องเยอะกว่าอยู่แล้วทิ้งหลบเดี๋ยวชนตายเฮ้ยหยุดโอ้ว่ะใช่ไหมไม่เป็นแล้วเป็นแล้วหรอเบรกไม่ใช้แล้วไปกรีดเอาเป็นไงบ้างเริ่มนิดหน่อยแหละนิดหน่อยคือเริ่มเป็นนิดหน่อยอ่ะคือมันไม่ยากบอกแล้วเริ่มหมวกกันน็อกเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอนุภาคของสีทองด้วยพี่เฟิร์นเลยขับง่ายคืออย่างนี้ถ้างั้นเดี๋ยวให้พี่เฟิร์นลองไปดูอีกสักรอบสองรอบโอเคดูสิว่าวันนี้จะรอดไหมไปแล้วฮะดูเก่งๆเนาะไม่ต้องเก่งเอ้าไม่ต้องนี่เท้าไม่ต้องพี่เฟิร์นจะบินขึ้นไปบนฟ้าเลยไงอย่างนั้นนะครับผมนี่แหละครับผมวันนี้เราก็ทำให้พี่เฟิร์นครับเป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นได้นี่หัดครั้งแรกเลยนะครั้งแรกในชีวิตของพี่เฟิร์นเลยซึ่งจริงแล้วพี่เฟิร์นปฏิเสธการขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเฮ้ยเฮ้ยไปดูมันแล้ว
รถเป็นไรบ้างเมื่อวันเนี้ยโอ้ยคนเป็นไรปะไหนเดี๋ยวนะเจ็บปะโดนตรงไหนบ้างไม่มันเมื่อกี้มันพลิกเฉยๆดีนะใส่หมวกกันน็อกไม่ต้องห่วงมันแรงใช่มันอะไรเป็นไรบ้างอ่ะถอดอันนี้ก่อนถอดก่อนถอดก่อนถอดก่อนจอยใส่ต่อไม่ตลกโอ้โหไม่ได้สระผมไม่ใช่แล้วเพิ่งสระมาเมื่อปีที่แล้วเองโอ้โหเมื่อกี้นี่เผลอบิดนี่ไงเผลอบิดคันเร่งอ่ะแรงใช่ไหมแล้วมืออ่ะพอมันตกใจใช่ไหมมือมันไปกำอุ้ยมือไปกำเบรกไปล้มดีนะไม่เป็นอะไรใส่คันเร่งค้างเออดีเนี่ยนี่บอกไว้เลยนะว่าหัดยังไงก็ระวังหน่อยเออแล้วตรงนี้เขามีไว้ทำอะไรดีนะมีหมวกกันน็อกอ่ะเนี่ยหรอมีไว้ให้ถามไหมไม่งั้นหัวโขกสมองเขาบอกไหลไปแล้วเนี่ยยังดีเนี่ยไปก่อนไม่ได้ไหมรถรถไม่เป็นไรได้อยู่ใช่ไหมเออจำได้ไหมไหนลองทบทวนดิใครเนี่ยนี่ใครดิแล้วนี่ใครเนี่ยไม่รู้ดิบ้านอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปความจงไม่ได้หลงไปเหรอเหรอพี่ไม่ได้หลงไม่ขี่ละเตือนน้องๆไหมไม่ขี่แล้วเตือนว่าเจ็บปะไม่ดีนะที่ใส่แขนยาวเพราะว่ากลัวล้มไงที่บอกนะใส่แขนยาวขายาวมาเลือดปะเนี่ยไม่เลือดไหนไม่มีไม่มีอ่ะไม่มีแล้วรถเป็นไรบ้างเนี่ยรถไม่เป็นไรเพราะว่าต้ากับพี่จอยเขามาช่วยทันอ๋อเกือบโอ้โหดูดิล้มไปพื้นถลอกหมดเลยเนี่ยเห็นป่ะโอ้โหอันนี้ลายคือแตกแล้วเนี่ยแล้วต่อไปนี้พี่เฟิร์นซ้อนอย่างเดียวละพี่เฟิร์นไม่ขี่เฮ้ยขี่ได้ผิดนี่ผิดจริงปะเนี่ยสมองไปเหรอเนี่ยต่อไปนี้แบบไม่ขี่แล้วอ่ะขี่ได้ขี่ให้ระวังก็จำไปยันยาไปก่อนวันนี้ไม่เอาแล้วพี่เฟิร์นไม่ขี่พี่เฟิร์นไม่ขี่แล้วจริงไม่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วต้องขี่ไว้เป็นไว้บ้างแต่ว่าต้องขี่ดีๆนะครับน้องๆครับคือต้องขี่ดีๆมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวพี่จะใกล้ผมทำไมขี่แล้วเหรอไม่ขี่แล้วพี่เฟิร์นไม่ขี่ถ้าน้องๆเห็นพี่เฟิร์นกับพี่อิงขี่มอเตอร์ไซค์พี่เฟิร์นจะเป็นคนซ้อนพี่เฟิร์นจะไม่ขี่โอเคน้องๆเห็นพี่เฟิร์นพี่อิงขี่มอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์อยู่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่พี่เฟิร์นจะไม่ได้ตำแหน่งคนขับแน่นอนจะซ้อนท้ายอย่างเดียวมันน่ากลัวไหมน่ากลัวที่ล้มเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ตั้งแต่ไม่ล้มก็น่ากลัวไปละบ๊ายบายครับผมขอบคุณนะครับที่ชมกันวันนี้ฮะแล้วก็อย่าลืมดูนาคีด้วยฮะย้อนดูหลายรอบนะครับแล้วจะชอบฮะ